พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของเด็กผู้ชายคนหนึ่งอายุ9ขวบชื่อว่าน้องนินจาน้องนินจากลายเป็นเด็กที่กำพร้าพ่อแม่พี่แล้วก็หมาที่อยู่ในบ้านที่เลี้ยงเอาไว้ตัวหนึ่งก็ตายจากอุบัติเหตุรถกระบะชนรถมอเตอร์ไซค์น้องเป็นคนเดียวของครอบครัวที่ยังมีชีวิตอยู่เพราะวันเกิดอุบัติเหตุน้องนินจาไม่ได้ไปด้วยหลายคนพอเห็นภาพนี้รู้สึกสงสารน้องนะคะตัวเล็กนิดเดียวอายุ9ขวบยืนถ่ายรูปอยู่บริเวณหน้าวันเผาศพคุณพ่อคุณแม่แล้วก็พี่คนที่เขียนข้อความเนี่ยระบุเอาไว้สั้นๆแค่ว่ามันเป็นโชคชะตาหรือฟ้าแกล้งมีอีกภาพนึงด้วยนะคะเป็นภาพน้องนินจากำลังนั่งเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่แล้วในโพสต์เนี่ยระบุว่าน้าคนอื่นเข้าไปไหนกันหมดล่ะเรามาทำอะไรกันที่นี่น้าจะบอกเองยังไงดีเองจะรู้ไหมว่าพ่อแม่พี่ของเองจากไปแล้วอันนี้ก็น่าจะเป็นน้าของน้องนินจาที่เอามาโพสต์ไว้นะคะว่าก็ไม่รู้จะบอกหลานยังไงดีเหมือนกันในช่วงแรกน้องนินจาตอนนี้อยู่กับคุณป้าค่ะคุณป้าเนี่ยบอกว่าตอนนี้สงสารนินจามากเลยเพราะว่าทั้งบ้านเขาไปกันหมดแล้วเหลือนินจาอยู่คนเดียวไม่พอนะคะเพราะว่าแล้วตอนนี้ก็คือคู่กรณีเนี่ยให้เงินค่าทำศพมาแค่ 50,000 มันก็ไม่พอเพราะศพก็ตั้ง3ศพรวมถึงที่จ่ายเงินชดเชยมาให้3ศพก็แค่ 200,000ถามว่า 200,000 นี่มันชดเชยได้ไหมกับสิ่งที่ครอบครัวต้องสูญเสียไปพร้อมๆกันถึง3คนเนี่ยแล้วนินจาก็ยังอยู่อีกคนที่ต้องดูแลกันต่อไปมองว่ามันไม่เป็นธรรมก็มีการนัดเจรจากันอีกครั้งวันจันทร์ที่24กันยายนนี้นะคะลองฟังเสียงคุณป้ากันดูค่ะคืออยากให้เขารับผิดชอบให้มันดูดีมากกว่านี้ไม่ใช่อะไรแค่ 200,000 เนี่ยกับชีวิตและเด็กที่เหลืออยู่เนี่ยก็จะรับผิดชอบยังไงเราก็ไม่พอใจหลายๆอย่างตอนที่รถชนครั้งแรกเราก็ถามเขาว่าในเมื่อคุณวิ่งอยู่เลนนี้แล้วน้องวิ่งอยู่เลนโน้นแล้วคุณไปชนเขาได้ยังไงชนตายคาที่เลยเขาบอกเขาไม่รู้บอกว่าคุณจะมาพูดว่าคุณไม่รู้ไม่ได้ในเมื่อคุณชน3ศพตายแล้วหมาตัวนึงเนี่ยคุณจะมาพูดว่าคุณไม่รู้อย่างนี้มันไม่ได้เขาบอกว่าเขาไม่รู้แล้วเขาก็พูดกับน้องสาวอีกคนนึงว่าก็ในเมื่อคนมันตายไปแล้วเขาก็พูดอย่างเงี้ยคือน้องนินจาเนี่ยรอดอยู่คนเดียวเพราะไม่ได้ไปนะคะอย่างที่บอกคุณผู้ชมแล้วสภาพบ้านเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมคะเนี่ยบ้านคุณป้าที่ตอนนี้น้องนินจาไปอยู่ด้วยเนี่ยก็ยากจนนินจาบอกว่าปกติพ่อแม่ไปไหนเนี่ยไปด้วยตลอดแต่วันนั้นเนี่ยเหมือนกับมันมีเสียงมากระซิบบอกว่าอย่าไปนะเดี๋ยวรถชนนินจาก็เลยไม่ได้ขึ้นมอเตอร์ไซค์ไปด้วยเลยรอดชีวิตอยู่คนเดียวเนี่ยค่ะก็อย่างที่ตั้งคำถามเลยนะคะว่านี่มันไม่รู้ว่ามันจะเป็นโชคดีหรือมันจะเป็นโชคร้ายกันแน่กับการที่ไม่ได้ไปด้วยในวันนั้นคู่กรณีคนขับกระบะชื่อเรือโทถาวรหนองโยธายืนยันว่าจะพยายามดำเนินการเรื่องค่าชดเชยอย่างดีที่สุดนะคะนี่นักข่าวของเราโทรไปคุยด้วยเขาบอกผมเป็นข้าราชการเงินไม่พอผมต้องกู้หนี้ยืมสินมาชดใช้ก็อยากจะขอความเห็นใจจากญาติๆของน้องนินจาว่าผมขอเวลาหาเงินหน่อยแต่ยืนยันว่าจะรับผิดชอบอย่างเต็มที่ค่ะ